ชาติไทยจัดเต็มระบบ11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงก่อนเกมชี้ชะตานัดพบอินเดียคืนนี้20:00 น.ห้ามพลาดเด็ดขาดขณะที่เฮดโค้ชทีมชาติไทยมาสเตอร์เจเน็ตแผนสูงสับขาหลอกกะฟาดโรตีแน่ขณะที่กุนซืออินเดียชี้ทีมชาติไทยได้เปรียบเล่นไม่ร้อน2เกมส่วนอินเดียโดนเผามา2นัดติดเตะ16:00 น.อากาศ30กว่าองศาแบบนี้ล้ากว่าแน่ๆทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับทีมชาติไทยของเราจะเตะกันคืนนี้นะครับเป็นนัดชี้ชะตานะครับระหว่างไทยกับอินเดียแหละครับต้องบอกว่าผลการแข่งขันที่ออกมาสำหรับทั้งคู่ใน2เกมแรกเนี่ยเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าแตกต่างกันที่ประตูได้เสียก็คือเราทำประตูได้เสียได้มากกว่านั่นเองนะครับแต่แต้มเท่ากันที่6คะแนนนะครับเราบวก21เขาบวก14นะฮะส่วนอันดับ2ที่ดีที่สุดตอนนี้เนี่ยมี3แต้มแต่คาดว่าเดี๋ยวคงมีหลุดมา4แต้มแน่นอนนะครับแต่ว่าดีที่สุดตอนนี้บวก5โอมานนะครับกาตาร์บวก2จีนบวก2นะครับอินเดียบวก1แล้วก็อุซเบย์บวก1เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันตรายครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องเก็บชัยชนะหรือว่าอย่างต่ำก็คือเสมอนั่นเองนะครับเพื่อผ่านเข้าไปเลยนะครับซึ่งก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าทางมาสเตอร์เจเดตเนี่ยเก็บแผนในการเจออินเดียไว้แล้วนะบอกว่าเราเนี่ยมีการโรเตชันหลายตำแหน่งเปลี่ยนตัวจริงถึง9ตำแหน่งนะครับสาเหตุนั่นก็คือมีหลายสาเหตุนะครับนั่นคือการที่ผู้เล่นบางคนติดใบเหลืองเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าหากว่าส่งผู้เล่นเนี่ยแล้วไปโดนใบเหลืองในนัดเจอกับบรูไนขึ้นมานัดสุดท้ายไม่ได้ลงนะครับแบบนั้นก็เลยมีการปรับทัพและที่สำคัญเนี่ยต้องการโรเตชันนะครับเก็บความสดนะครับของนักเตะบางคนเพื่อที่จะไปเจอกับอินเดียด้วยและที่สำคัญต้องพยายามเก็บรายละเอียดวิธีการเล่นเทคนิคการเล่นของแต่ละคนบางคนเนี่ยไม่อยากให้เห็นฟอร์มเลยด้วยซ้ำนะครับในการเจอกับบรูไนลงไปกระชากลากเลยแบบนี้เนี่ยมาสเตอร์เจเดตบอกว่าไม่มีให้เห็นไม่หลุดออกไปแน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับเกมที่ผ่านมาเราได้เปรียบกว่าเยอะนะครับแต่ว่าเราโฟกัสเนี่ยก็คือนัดสุดท้ายมากกว่านะครับอินเดียเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมรุกได้ดีนะครับซึ่งทางมาสเตอร์เจเดตเฮดโค้ชเนี่ยได้เปิดเผยออกมานะครับโดยเฉพาะเกมขึ้นจากด้านข้างนี่จุดเด่นอินเดียเลยนะปีก2ฝั่งเนี่ยมีความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ว่าริมเส้นของเขามีความเร็วงานหนักก็จะตกมาอยู่ที่แบ็คซ้ายขวาของทีมชาติไทยนั่นเองนะครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้ระบบและวิธีการนะครับของการวางแผนเล่นเกมนี้เนี่ยนะครับว่าจะไปช่วยทางด้านริมเส้นอย่างไรนั่นเองนะครับตอนนี้ช้างศึกของเราครับรู้จุดแข็งจุดอ่อนของอินเดียทำให้ต้องกลับไปทำการบ้านและก็เตรียมพร้อมนะครับจะใช้ผู้เล่นอีกชุดหนึ่งเนี่ยลงสู่สนามในนัดสุดท้ายนั่นเองในรอบคัดเลือกนะครับแต่คนที่โดดเด่นเลยผมว่ามีโอกาสสอดแทรกนะไม่เกิน3คนนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้สลับสับเปลี่ยนในช่วงไหนหรือว่าลงออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่าเกมกับบรูไนเนี่ยวัฒนยูนะครับแบ็คซ้ายเล่นดีมากนะฮะอาจจะมีการสอดแทรกเกิดขึ้นหรือเปล่าต้องดูเกมรับเพราะว่าเกมเจอกับอินเดียเนี่ยเน้นเกมสวนกลับก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้นะครับหมายเลข20ครับพีรดานะฮะกองหน้านะต้องยอมรับว่าแกก็สามารถเล่นได้ทั้งหน้าต่ำกองหน้ากองกลางเนี่ยไปได้หมดเลยนะครับพีรดาจบสกอร์คมนะครับโด่งดังในบอลเยาวชนนะครับก็น่าที่จะมีโอกาสสอดแทรกถ้าหากว่าใครฟอร์มไม่ดีขึ้นมานะครับแล้วหมายเลข13สรวิทย์ศรีรางนี่โอ้โหลากกระชากนะฮะหักข้อเท้าดีเหลือเกินนะครับซึ่งดูแล้วก็มีโอกาสจะเบียดหรือว่าสอดแทรกในทีมชุดนี้นั่นเองนะครับอ่ะแต่ว่าเราลองมาดูหน่อยดีกว่านะครับว่า11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามเนี่ยนะครับจะมีใครกันบ้างนะครับอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยแน่นอนนะครับก็ต้องเป็นคนเดิมนะฮะจากชุดแรกนั่นก็คือสุภกรพูนผลนะครับขณะที่แนวรับครับเนี่ยผมสงสัยเลยว่าภูริพันธ์โพทองเนี่ยก็โอเคนะครับแต่ว่าตัวสอดแทรกว่าทันอยู่มีโอกาสเหมือนกันนะแต่ว่าหมายเลข4หมายเลข5เซ็นเตอร์แบ็คคาดว่าน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือภูรินัทพูนกำลังและสุภวิทย์ผสมลูกกลางอากาศก็ได้เติมไปหม่งก็ดีนะครับเตะฟรีคงฟรีคิกโดดหม่งหรือว่าเตะมุมอย่างเงี้ยได้หมดนะครับคณพจน์อินทสิงห์ครับหมายเลข22อยู่ทางด้านขวานะครับก็ยังไม่ได้เห็นปัญหาอะไรชัดเจนนะขณะที่ตรงกลางเนี่ยจะมีดนุพลบุปผาครับกัปตันทีมคนนี้ขาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ลงสนามต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นสรกิจแก้วศรีหมายเลข12คาดว่าเกมนี้ทีมชาติไทยน่าจะต้องการการตัดเกมนะครับแล้วก็จังหวะนะครับในการที่จะร่วมเล่นฮาร์ดแมนมากขึ้นนะฮะ
ตรงกลางอีกคนนึงเป็นชัยวัฒน์เงินมาครับโอ้โหต้องบอกว่านัดแรกที่ลงสนามไปเนี่ยเลี้ยงลากกระชากนะครับหักข้อเท้าหลบซ้ายออกขวาหมุนตัวทำได้ดีหลายๆครั้งนะครับแต่ว่าก็ต้องมาปรับกันเพราะว่ามาสเตอร์จะเด็ดบอกว่าอาจจะเลี้ยงทุกครั้งไม่ได้ต้องมีการปรับในบางจังหวะนะครับขณะที่ทางขวาครับปรเมศระอองดีครับไม่ต้องลงไปสัมผัสเกมในเกมก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บมาตั้งแต่เกมแรกที่เจอกับเติร์กเมนิสถานแล้วนะครับขณะที่ทางด้านซ้ายเป็นศิวกรพลสันครับอันนี้ก็โชว์ฟอร์มไม่ดีนะครับขณะที่ตรงกลางข้างหน้าเนี่ยนะครับเป็นจอมพลหอมบุญมาครับแต่พอมาดูแล้วเนี่ยโอ้โหพีรดาก็ฟอร์มดีเหมือนกันนะฮะต้องมาดูครับว่ามาสเตอร์จะเด็ดเนี่ยจะเลือกแนวทางไหนมีการหมุนตัวอีกไหมนะครับหรือว่าเอาชุดเดิมจากนัดแรกแบบนี้เป๊ะๆไปเลยนั่นเองนะครับหรือว่าจะมีการผสมในชุดที่2เข้าไปในนัดที่3นั่นเองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามดูได้นะครับคืนนี้ครับทาง AIS นะ2ทุ่มตรงนะครับทีมชาติไทยต้องชนะนะครับเพราะว่าถ้าหากเสมอเนี่ยโอเคแหละเราก็เป็นแชมป์กลุ่มก็เข้ารอบอยู่ดีนะครับลูกได้เสียเราดีกว่าแต่ทางอินเดียเนี่ยเขาก็มาหวังกะชนะเพราะเขาไม่อยากไปลุ้นในอันดับ2นะครับโอ้โหถ้าลุ้นอันดับ2เนี่ย2ที่ดีที่สุดก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นทีมไหนที่ได้เข้าไปบ้างและลูกได้เสียต้องการเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งเฮดโค้ชเขาก็บอกนะว่าเกมนี้ไทยได้เปรียบจับเขาไปเล่นเนี่ยตอน 4:00 นร้อนๆแบบนี้เขาไม่ไหวหรอกเขาผ่านมา2นัดสภาพร่างกายทีมชาติไทยก็ดีกว่าที่สำคัญพักแค่นัดเดียวแบบนี้เนี่ยมันจะแย่แล้วนะผมแย่ครับอินเดียว่างี้นะฮะและแน่นอนครับทีมชาติไทยก็จะชี้ชะตากัน2ทุ่มคืนนี้นะครับยังไงก็ติดตามกันได้นะครับแต่ว่ามีอีกหนึ่งเรื่องละครับที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลไทยเนี่ยนะครับก็หวังแล้วครับว่าจะเริ่มต้นจากการไปฟุตบอลโลกใน U17 เนี่ยแหละนะครับซึ่งทางโค้ชของเซอร์เบียนะครับหรือว่าที่เขาเข้ามาทำทีมขอนแก่นเนี่ยเขาบอกว่าเขางงเหมือนกันนะเพราะว่าเซอร์เบียเนี่ยมีคนแค่7ล้านคนแต่ไทยมีมากกว่าถึง10เท่าก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงยังไม่ได้ไปฟุตบอลโลกเรื่องนี้เนี่ยพอลองอ่านเข้าไปดูแล้วเนี่ยนะครับก็แน่นอนแล้วครับทุกคนเนี่ยอยากจะผลักดันให้เราทำได้นะครับแต่ว่าพื้นฐานของทีมชาติไทยของเราเนี่ยมันแน่นจริงหรือยังเขาบอกว่าตอนที่เขามาครั้งแรกในศักยภาพที1ถึงที3เนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากสามารถเห็นได้ว่านักเตะระดับที3เล่นที1ได้หรือว่านักเตะดีที่สุดของที2ก็เป็นตัวหลักทีมระดับท็อปของที1ได้แต่หลังจากโควิดเนี่ยหลายสโมสรก็ไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่นะครับก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยยังไม่ได้มีนักเตะใหม่ๆขึ้นมาเลยนะครับคือน้อยมากนะครับถ้าหากมองแล้วว่าไม่สามารถที่จะหานักเตะที่ขึ้นมาทดแทนได้เนี่ยมันก็จะเหนื่อยนะครับจริงๆเนี่ยมีอยู่ 4-5 สโมสรที่จะโดดเด่นมากกว่าสโมสรอื่นนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในระดับทีมชาติมันยังไม่สม่ำเสมอในมุมของเขานะครับโค้ชเซอร์เบียเนี่ยบอกว่าไทยอยากจะมีโอกาสเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหรือรอบลึกๆเนี่ยต้องทุ่มเทกับเยาวชนนะครับเขาบอกเขามาจากเซอร์เบียมีประชากรน้อยกว่าทั้ง10เท่าแต่ทำไมยังทำได้เลยแต่ว่าถ้าฟุตบอลไทยเนี่ยต้องการไปฟุตบอลโลกก็ต้องทำงานอย่างหนักกับเยาวชนซึ่งต้องทำแบบนี้แบบมืออาชีพนะครับเริ่มตั้งแต่เด็กๆไปเลยเราจะสามารถไปฟุตบอลโลกได้นั่นเองนะครับโอ้อ่ะพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยก็เห็นแล้วนะครับว่าถ้าหากว่า U17 ของเราเนี่ยสามารถที่จะทำผลงานได้ดีทะลุเข้าสู่ฟุตบอลโลกไปได้เนี่ยหรือว่าติดอยู่ใน8ทีมชิงแชมป์เอเชียเนี่ยครับมันก็จะสามารถเป็นบันไดบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเราทำได้แบบนี้บ่อยๆทีมชาติไทยชุดใหญ่จะมีโอกาสไปฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ